น้องกัปตันนี่ได้มีโอกาสมาจากวัดนครพนมวันนี้ก็เป็นเทื่อแรกพอมาฮอดมันก็ค่ำแล้วเนาะแลนกินกินไปนี่ก็เป็นล้านของพญาศรีสัตนาคราชเด้มองเพิ่นไปนี่ก็มองหางเพิ่นโผล่ขึ้นมาน่ะแม่เพิ่นก็จูงลูกชายไปไปแม่สิพาไปเบิ่งว่าซั่นนางน้ำแม่โอ้คักเห็นพญานาคพุ่นน่ะย่างไปเบิ่งถนนขึ้นเดินแน่แล้วยามกลางคืนเนาะมีแต่งามๆกัปตันก็ตื่นตาตื่นใจขนาดเด้แต่ว่าพ่อเพิ่นน่ะก็ถ่ายรูปให้เพราะว่ามื้ออื่นสอนสิอุบลมนี่มื้อนี้มาอุบลมเด้แต่ว่ายามคืนนี่พาน้องกัปตันเที่ยวซะก่อนเนาะแม่เพิ่นก็สิบ่โอ้ขนมเป็นตาแซ่บเด้อซั่นอันละทําไมขยายว่าซั่นเอ้ายายนี่คือถามกะทิว่าซั่นอันมัดละ20บาทลูกว่าซั่นเพิ่นก็เอามัดนึงค่ะว่าซั่นแม่ค้าเพิ่นก็ห่อให้อันใส่ถุงปึ๊บๆๆเอาฟ้าสั่งมัดนึงให้หลายแต่บัดนี้อ้าวไปปึ๊บกับแต่ก็โอ้ได้เรียกแม่สันไปก็เด้อบายว่าสันอุ้ยบายก็เปลี่ยนบางละบายบายเพิ่นว่าน้องกับแต่ก็บายบายแม่ค่ะไปบ้านนี้ย่างตัวว่าสันพ่อบ้านนี้ย่างมือเศร้ามาปึ๊บก็เขาห้องอบรมแล้วเนาะนี่ก็ไอ้ดินดำน้ำซุ่มเพิ่นกับพิธีกรก็ก้าวต้อนรับนะมีไผแน่นี่อันนี้ก็ท่านรองนายกดีปีซ่าสุทธิวงศ์เนาะเพิ่นก็มากล่าวต้อนรับน้องๆแต่ละคนเนาะบอกถึงการจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์จังไหนว่าซั่นรวมถึงท่านสจ.เพิ่นก็มานําเด้สจ.เพิ่นก็กล่าวบอกถึงพิษภัยของยาเสพติดให้เด็กน้อยได้เข้าใจกันว่ามันเป็นจังซั่นจังซี่สมัยตะกี้ผมนี่พูดนึงล่ะคือกันว่าซั่นหลังจากนั้นนี่เจ้าของงานเพิ่นท่านสสสกุณาสารนันเพิ่นก็มาเว้าถึงการจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นมาจากไสว่าซั่นมาจากเพิ่นได้งบประมาณมาเนาะก็มาจัดเพื่อที่จะให้ไทยวันนอนนี่ได้มีความรู้เกี่ยวกับโซเชียลว่าเถาะสำหรับข่อยนี่ก็ขึ้นไปเกินเข้าเนื้อหาเพื่อที่จะซักน้ำเนื้อหาให้กับน้องๆได้ฮู้ว่ามื้อนี้สิอบรมเกี่ยวกับเรื่องหยังให้ฮู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดให้ฮู้ถึงลักษณะของผู้ป่วยจิตเวชว่าเถาะว่าเป็นแนวใดพ่อได้เวลาบัดนี้ผู้กองลือไส้การุ่นเพิ่นก็มาอธิบายเขาเนื้อหาว่าผู้ป่วยจิตเวชนี่เป็นแนวใดสำหรับเรื่องยาเสพติดนี่มีจักเม็ดยาบ้าจักเม็ดจังเป็นผู้เสพมีจักเม็ดจังถือเป็นผู้ค้าเพิ่นอธิบายให้ฟังมื้อนี้ก็ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวชอย่างหลายเลยอันนี้ก็ขอบคุณทางท่านสสหลายๆที่ให้โอกาสพวกเฮาได้มาอบรมในมื้อนี้เนาะก็ว่ากันไปหลังจากอบรมแล้วก็พาน้องกัปตันไปเล่นกิ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 นอยู่ถนนคนเดินคือเก่าม่วนขนาดจังใดก็ขอขอบคุณทางผู้จัดงานหลายๆเด้อที่ให้พวกเฮาได้มาพักผ่อนแล้วก็ได้ความรู้นำในมื้อนี้